ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่17เมษายน2525ค่ะเวลาเกิดช่วงเที่ยงวันเสาร์ถามเรื่องของนิสัยแฟนความรักแฟนเก่าแล้วก็ลูกด้วยอันนี้ดวงใครเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นดวงคุณอันนี้ดวงคุณนะเอาอย่างนี้ถ้าไล่เลื้อยไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็ในส่วนของบุตรก่อนในส่วนของบุตรก่อนในแง่ของบริวารนะครับก็อาจจะเป็นคนที่ภายนอกดูเข้มแข็งนะครับแต่ภายในจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีความอ่อนแอนะและบางอย่างบางลักษณะเนี่ยอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกันเองนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะพื้นฐานนิสัยผมยืนยันเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตานะแต่บางครั้งอย่าคิดมากวิตกกังวลจนเกินไปออกกำลังกายนั่งสมาธิส่วนของแฟนนั้นนะครับจุดเด่นก็คือในเรื่องของความเฉลียวฉลาดผมอยากจะใช้คำว่าคุณก็ต้องพยายามที่จะคือหนึ่งเลยอย่าไปตีกรอบเขานะครับเขาฉลาดเขามีความเป็นตัวของตัวเองก็เฝ้ามองอยู่ห่างๆแล้วกันนะแต่ถ้ามีอะไรอยากจะปรึกษาหารืออย่างเงี้ยถามก็ได้แฟนเก่าดูไม่ได้ครับต่อมาค่ะคุณสุมาลีค่ะ25กุมภาพันธ์2525เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีเรื่องงานเป็นอย่างไรคะกรรมะเป็นสีดาวการเงินก็สวยปีนี้ออกแรงเยอะๆนะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินแต่ว่าเตือน2เรื่องหลังวันเกิดเนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุกับความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักกรณีถ้ามีคู่ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขุดหินปูนซะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณจามรี31กรกฎาคม2531เกิดในช่วงบ่ายค่ะวันอาทิตย์เรื่องงานก่อนเลยบอกว่าตอนนี้เป็นพนักงานขายโทรศัพท์ถ้าเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าความจริงดวงเนี่ยผมคาดหวังอย่างนี้นะการเป็นเซลล์โปรดักต์เป็นอะไรก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารผมอยากให้คุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์สะสมเงินทุนและอนาคตก็ทำในแวดวงนี้แหละถือว่าดีอยู่แล้วในพื้นชะตาไม่ต้องเปลี่ยนยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงครับการเงินจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างหรือเปล่าในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์และคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเกิดหลังวันเกิดนะอย่าออกก่อนนะระวังจะเคว้งครับค่ะส่วนความรักบอกว่ามีคนเข้ามาเยอะแต่ว่ารักเลิกกันเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ของคุณเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูไงก็อยู่กับใครก็มักจะมีปัญหาอยู่กับใครแล้วก็ร้อนนะส่วนหนึ่งก็เราก็ต้องให้น้ำหนักว่าเป็นเพราะตัวเราเองด้วยนะครับของคุณปีนี้เนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่อยู่29 30ผ่านได้ผ่านนะถึงมีเข้ามาก็เป็นผมว่าให้คบแบบเป็นเพื่อนดีกว่านะระวังจะเสียเปรียบจะมีโอกาสไปเมืองนอกไหมคะในแง่ของเกณฑ์เดินทางตอนนี้ย่าง28แป๊บหนึ่งจ้ะ28อีกไม่กี่วันเข้าย่าง29ย่าง29ถ้าถามว่าเทียบกับย่าง28เนี้ยก็ไม่เด่นทั้ง2ช่วงปีนะแต่ถ้าถามว่าย่าง29มีโอกาสมากกว่าหรือไม่ตอบว่าใช่ครับเลขบ้าน197ค่ะเสาภาระก็ได้โทษทุกเสาความระทมทุกให้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7มาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าก็รอยต่อนะครับระหว่างช่วงปลายเดือนกับต้นเดือนวันพรุ่งนี้ประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16:01ถึง16:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์วันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ14:31ถึง15:00นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยศุกร์ที่4ครับวันนี้เป็นทั้งวันสิทธิโชคแล้วก็วันลอยประกอบการมงคลได้ทุกประเภท14:31 น.ถึง15:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่6ครับเช่นเดียวกันวันนี้เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายช่วงต้นเดือนนะครับกับวันจันทร์ที่7วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะก็เป็นในส่วนของเลิกงามยามดีนะคะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเกี่ยวช่วงต้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะท่านไหนที่อยากจะทำการมงคลนะเปิดกิจการทางร้านต่างๆเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลกันได้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อาจจะชมรายการพลาดไปนะหรือว่าอยากชมย้อนหลังกันนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะคะแล้วพิมพ์ตามนี้ Miracle Channel เว้นวรรคTV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะรวมไปถึงใครจะฝากดวงชะตาเข้ามาทางFanpage ก็ได้นะทาง Inbox ก็ได้ทางอีเมลหรือว่าจดหมายก็สามารถที่จะส่งดวงชะตาเข้ามาได้แล้วก็จะนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าดูถูกคนที่ฐานถิ่นอย่าดูหมิ่นคนที่การศึกษาบางคนจบถึงเมืองนอกเมืองนามายังพูดจาเหมือนคนไร้การศึกษาก็ยังมีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ